มาดูกรณีสมาชิกภาพของส.ส. 41คนจาก6พรรคการเมืองกรณีถือครองหุ้นสื่อที่ทางพรรคอนาคตใหม่นะคะได้มีการยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยนะคะล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งคำร้องให้ทางศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพแล้วนะคะเราไปฟังประเด็นนี้จากทางประธานสภาผู้แทนราษฎรกันก่อนค่ะเราส่งรัฐธรรมนูญวันนี้ฮะตอนแรกนี่คือ30 คนก็ใช่ครับว่าจะพยายามส่งให้พร้อมกันผมกลับมาเพื่อมาให้ก็ตรวจดูให้เรียบร้อยว่าลายมือชื่อเรียบร้อยไหมหมายถึงว่าลายมือชื่อจริงไหมก็ให้ทางเจ้าที่ตรวจสอบแล้วก็จะได้ส่งไปพร้อมกันเขาส่งมา2 ชุดครับส่งมา2 ครั้งวันที่4กับวันที่6แต่ว่าอยากจะทำให้ส่งไปพร้อมกันทีเดียวเลยครับผมแต่เมื่อเช้านี่เซ็นส่งไปชุดแล้วครับครับอีกชุดหนึ่งก็ตรวจยังไม่เสร็จก็มาดูว่าเสร็จไหมถ้าเสร็จจะส่งไปร้องกันประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะคุณชวนหลีกภัยได้กล่าวด้วยนะคะว่าการตรวจสอบนั้นแบ่งออกเป็น2 ชุดชุดแรกเนี่ยก็คือส.ส.จำนวน30 คนที่ได้ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วส่วนชุดที่2ส.ส.อีก11 คนก็ส่งไปพร้อมกันเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของนายวิเชียรชวลิตส.ส.พรรคพลังประชารัฐในฐานะนายทะเบียนพรรคก็เปิดเผยนะคะว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่ขอก้าวล่วงโดยทางพรรคได้เตรียมหลักฐานข้อมูลไว้เพื่อชี้แจงตามข้อกฎหมายแล้วแต่ก็ยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันจึงยังไม่มีบรรทัดฐานในการพิจารณามาก่อนค่ะ